อ่ะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านเนี่ยมารู้จักกับสุดยอดปืน AK203 นะครับโดย AK203 เนี่ยเป็นอีกเวอร์ชั่นของตระกูล AK ที่บอกตรงว่าสร้างความฮือฮาให้กับตลาดซื้อขายอาวุธปืนได้เป็นอย่างดีนะครับก่อนอื่นนะครับ AK203 เนี่ยใช้กระสุนขนาด 7.62 คูณ 39 มม.นะครับมีอัตราการยิงประมาณ700นัดต่อนาทีตลับกระสุนเนี่ยจะบรรจุ30นัดนะครับระยะยิงหวังผลอยู่ที่300ถึง400เมตรนะครับAK203 เนี่ยต้องเรียกได้ว่าเป็น AK version export หรือเป็นเวอร์ชันที่เน้นการส่งออกนะครับโดยอินเดียเนี่ยเป็นลูกค้ารายแรกๆเลยนะครับมีการสั่งซื้อมากถึง 70,000 กระบอกและในปี2019ที่ผ่านมาเนี่ย AK203 เนี่ยได้ทำการผลิตในอินเดียเป็นผลมาจากการร่วมทุนระหว่างอินเดียและรัสเซียแน่นอนนะครับว่าอินเดียเนี่ยเป็นประเทศพันธมิตรทางทหารของรัสเซียเหมือนกันเห็นได้เลยว่ามีการช่วยเหลือกันมานานแล้วนะครับAK203 เนี่ยจะเป็นปืนที่มาแทนปืนไรเฟิลจู่โจมหลักของอินเดียอย่างปืน INSAS นั่นเอง AK203 เนี่ยนะครับมีการปรับปรุงรูปทรงให้ดูมีความทันสมัยมากกว่า AK เวอร์ชั่นก่อนๆอย่าง AK103 อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยรูปทรงภายนอกก็ยังเหมือนกันอยู่ดีนะครับ AK203 เนี่ยไม่ใช่อาวุธที่มีความล้ำสมัยเพราะว่ากลไกการทำงานหลักๆเนี่ยก็ยังเป็น AKเวอร์ชันดั้งเดิมนะครับกลไกการทำงานหลักๆเลยแต่มีข้อได้เปรียบคือความทนทานราคาถูกและมีประสิทธิภาพการใช้งานมาทดแทนข้อเสียอื่นๆนะครับ AK203 เนี่ยจะมีจุดเด่นกว่าเวอร์ชันอื่นๆตรงบริเวณของพานท้ายที่ออกแบบมามีการนำเอาปืนจุดเด่นของปืน M4 เนี่ยมาปรับปรุงก็คือพานท้ายเนี่ยสามารถยืดปรับความสั้นยาวได้นะครับนอกไปจากนั้นเนี่ย AK203 ยังมีอีก2เวอร์ชันก็คือ AK204 เป็นเวอร์ชันที่ลดความยาวของกระบอกปืนลงเพื่อเน้นการใช้งานในสมรภูมิเมืองนะครับและปืนกลเบา RPK203 เนี่ยก็เป็นปืนที่พัฒนามาจาก AK203 โดยเพิ่มในส่วนของขนาดของความยาวลำกล้องปืนนะครับให้มีอนุภาพทำลายล้างที่มากขึ้นนั่นเองนะครับ